ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสภาชนชิมครับวันนี้เราจะมาชิมอาหารกันที่จังหวัดระยองครับที่นี่อาหารอร่อยบรรยากาศดีครับเพราะที่นี่คือร้านที่นี่ประเทศไทยครับผมอยู่กับพี่อนันต์อุตพันธ์เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนันต์เปิดร้านที่นี่มานานยังครับ11ปีแล้วครับ11ปีครับเมื่อกี้กว่าจะเดินทางมาได้เนี่ยก็คือเข้าค่อนข้างจะเข้ามาลึกเลยทีเดียวนะฮะแต่พอเข้ามาถึงที่นี่หายเหนื่อยเลยบรรยากาศดีอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำดอกกลายด้วยใช่ไหมครับช่วงหน้าน้ำนี่น้ำจะขึ้นมาเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมเต็มพื้นที่ครับก็นั่งห้อยขาได้เลยลงน้ำได้เลยนั่งห้อยขากินอาหารชิวๆสบายๆนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วคนจะมากันช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนกาธันวาช่วงหน้าน้ำหน้าน้ำที่นี่จะสวยมากใช่ไหมครับแต่พอเวลาน้ำลดนี่เห็นมีคนมาตกเบ็ดกันด้วยมากันเยอะเลยเยอะใครที่นิยมการตกเบ็ดก็มากันได้นะฮะแล้วอย่างนี้ทัวร์มาลงนี่เราสามารถที่จะรับได้นะฮะแต่เฉพาะในร้านเองนี่ก็มีอยู่ประมาณ30กว่าโต๊ะ30กว่าโต๊ะ30กว่าโต๊ะนะครับพี่อนันต์เป็นคนที่ไหนครับผมราชบุรีครับราชบุรีครับเห็นโอ่งตั้งอยู่เต็มเลยยืนยันได้ว่าเป็นคนราชบุรีจริงนะครับแล้วแฟนล่ะฮะแฟนพังงาครับไปเจอได้ยังไงเนี่ยราชบุรีกับพังงาและนี่เปิดนี่คือฝีมือแฟนครับฝีมือแฟนฝีมือแฟนเลยนะครับส่วนพี่นี่เป็นฝีมือช่างตกแต่งร้านที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับร้านที่นี่ประเทศไทยนะครับเป็นฝีมือของพี่อนันต์ล้วนๆเลยนะครับคือใช้เวลาว่างแกบอกผมว่าเวลาว่างที่ไม่มีที่คนน้อยนะฮะแกก็จะสร้างขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างด้วยมือเองเป็นเวลานานไหมครับก็สิบประมาณ10ปีถึงได้สมบูรณ์ขนาดนี้10ปีเลยนะฮะและที่นี่ส่วนใหญ่แล้วอาหารเรามาเข้าเรื่องอาหารกันดีกว่าครับที่วางไว้เนี่ย1 2 3 4 5 5อย่าง5อย่างที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับส่วนมากจะเป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนก็คือแล้วเป็นแกงเหลืองปลาคังอ๋อแกงเหลืองปลาคังแล้วยำผักบ้านก็ยำผักกูดอันนี้ใช่ไหมยำผักกูดนะฮะแล้วก็มีปลาทับทิมทับทิมสมุนไพรทับทิมสมุนไพรครับแล้วก็ข้าวผัดครับส่วนใหญ่ที่อาหารขึ้นชื่อขึ้นโต๊ะนะครับที่คนจะสั่งเยอะครับแล้วบอกว่าขึ้นชื่อจริงๆของที่นี่นะครับแล้วก็อร่อยจริงๆเนี่ยยืนยันว่าเป็นชูชีชูชีชูชีปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนครับนี่คือฝีมือของแฟนครับแฟนชื่ออะไรครับหนุ่ยครับอ๋อฝีมือพี่หนุ่ยว่างั้นเถอะนะครับไม่เป็นรองใครเขาบอกว่าที่นี่ประเทศไทยเนี่ยฝีมืออร่อยจริงๆในละแวกนี้มีกี่ร้านครับมี1 2 3 4 5ร้านครับ5ร้านก็รอบอ่างทั้งหมด10ร้านโอ้โหรอบๆอ่างเก็บน้ำดอกกลายเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด10ร้าน10ร้านของเรานี่คือร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายก็คือที่นี่ประเทศไทยเป็นร้านสุดท้ายนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะมีข้อตกลงกันใช่มั้ยครับว่าห้ามมีร้านอาหารเกิน10ร้านครับแล้วก็ร้านที่นี่ประเทศไทยนี่เป็นร้านล่าสุดร้านล่าสุดหลังสุดเลยว่างั้นเถอะนะครับแต่ฝีมือไม่ล่าสุดหรอกครับฝีมืออร่อยจริงๆนะฮะเขายืนยันมาคนที่แนะนำมาเขาบอกมากินที่นี่แล้วเนี่ยติดใจพาลูกพาหลานมาช่วงปลายปีนะช่วงหน้าน้ำก็มานั่งกันอะไรกันที่นี่มีที่พักด้วยเปล่าไม่ได้ทำไม่มีไม่มีที่พักแล้วปกติคนที่มานี่เขาจะต้องก็สามารถจะเอาเต็นท์มากางอ๋อมากางเต็นท์ได้ด้วยถ้าชอบตกปลาก็เต็นท์มากางนอนตกปลาถ้าว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมาพักกันเยอะอ๋อครับครับนี่หมายถึงว่าช่วงไม่ได้ช่วงหน้าน้ำนะใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้าหน้าน้ำก็นอนทานเสร็จครัวจะปิด3ทุ่มหลัง3ทุ่มก็ตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยอ๋อครับอ่ะงั้นเรามาดูอาหารกันดีกว่าครับเริ่มต้นเลยคือปลาชูชีเนื้ออ่อนครับผมอันนี้พี่ยืนยันเลยใช่ไหมครับเห็นเครื่องแกงแล้วก็น่าจะโอเคอร่อยมากครับยืนยันได้แซ่บนี่พี่ทำอาหารพี่หนุ่ยนี่ทำอาหารมานานยังฮะทำมา10กว่าปีก่อนเริ่มมานี่ก็เปิดร้านข้าวแกงปักใต้อยู่แยกมาบคาครับหมายถึงที่นี่เหรอฮะตอนเริ่มแรกตอนเริ่มแรกเลยเปิดเป็นร้านอาหารปักใต้
นี่หน้าฝีมือถึงได้จัดจ้านรสชาติจัดจ้านมากอร่อยมากครับกินแล้วคิดถึงแม่ฝีมือเหมือนกันเลยอันนี้คือยำที่เป็นยำผักกูดผักกูดนี่คือส่วนใหญ่จะขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่ครับผักกูดกรอบอร่อยมากครับอยากรู้ว่าผักกูดนี่ทำพี่ทำไงมันถึงกรอบก็ลวกพอที่จะมาลวกปุ๊บแล้วก็แช่น้ำเย็นอันนี้คือเคล็ดลับครับลวกแล้วแช่น้ำเลยลวกก็แช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นเลยก่อนจะเอามายำครับรสชาติถึงจะออกมางี้นะฮะอ่ะทั้งไงก็ลองไปทำดูนะครับลวกแล้วก็มาแช่น้ำแข็งครับแล้วก็เอามายำดูเผื่อจะอร่อยเหมือนที่นี่ประเทศไทยแต่ผมว่าน้ำยำสู้ที่นี่ไม่ได้ชิมแล้วอยากชิมอีกแต่ผักกรอบมากเลยครับเป็นผักที่หวานอร่อยกรอบมากใช้มะนาวสดเลยมะนาวสดครับใช่ไหมครับเพราะบางแห่งในมะนาวรสชาติจะเพี้ยนไปครับอันนี้คือต้มยำรวมมิตรนะฮะต้มยำรวมมิตรครับขอแต่น้ำพออร่อยแซ่บน้ำพริกเผาหอมมากแล้วนี่เวลาแฟนไม่อยู่นี่ใครทำฮะน้องสาวน้องสาวแฟนหรือน้องสาวพี่น้องสาวผมเองฝีมือพอกันเพราะสูตรเดียวกันครับงั้นมาดูปลาทับทิมทับทิมสมุนไพรนี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีกระชายกระชายซอยครับแล้วที่กรอบกรอบพากรอบๆนี่คืออะไรฮะเนี่ยกระชายโอ้กระชายทอดกรอบอ่ะกระชายทอดกรอบผมนึกว่าหมี่กรอบตกลงไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่อร่อยมากไม่ผิดหวังจริงอร่อยจริงอ่ะเรามาดูอาหารที่ใครคิดว่าทำได้ง่ายก็คือข้าวผัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้าวผัดเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ผัดได้แต่รสชาติจะไม่เหมือนกันที่นี่พี่ยืนยันว่าอร่อยใช่ไหมครับข้าวไม่เละพอดีอร่อยมากครับอาหารแนะนำทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่าอันไหนที่ขึ้นชื่อสุดเลยแล้วคนมานี่คือยังไงก็ต้องมาที่นี่ประเทศไทยต้องสั่งก็มีชูชีปลาเนื้ออ่อนยำผักกูดสองอย่างนี้นะที่เด่นสุดเป็นลูกค้าที่ว่าประจำเลยส่วนมากจะออกเยอะสองอย่างนี่ร้านนี้พี่เปิดตรงนี้มา10 ปีแล้วนะฮะแล้วมีโฆษณาทางไหนบ้างไหมหรือว่าปากต่อปากกันมาก็ส่วนมากจะปากต่อปากเอาละครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับถ้าแวะเวียนมาที่ระยองนะครับก็มาที่ร้านที่นี่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่อนันต์บอกทางมาที่ร้านนี้ครับเชิญเลยครับก็ถ้ามาจากทางกรุงเทพมาเจอ4 แยกมาบขาก็เลี้ยวซ้ายมาทางปลวกแดงแล้วก็เลยแยกนิคมพัฒนามาประมาณ3 กิโลแล้วจะมีป้ายทางเข้าวัดดอกกายแล้วก็ตรงเข้ามาจนสุดทางเลยสุดทางคือที่นี่ประเทศไทยใช่ครับไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยแหมน่าจะชื่อสุดเขตประเทศไทยนะผมว่านะแต่ที่นี่คือที่นี่ประเทศไทยนะครับร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในจังหวัดระยองก็ว่าได้นะครับถ้าหากว่ามีการโทรมาจองโต๊ะล่วงหน้าหรือจองที่พักนี่คือตามอัธยาศัยอยู่แล้วครับตามอัธยาศัยครับเชิญบอกเบอร์ได้เลยครับ0822037447ครับครับขออีกครั้งครับ0822037447ครับครับและสภาชวนชิมขอการันตีนะครับว่าอาหารทุกอย่างของที่นี่ประเทศไทยอร่อยจริงบรรยากาศดีจริงแล้วก็เจ้าของร้านใจดีมากครับเอาละครับสภาชวนชิมวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็ต้องขอขอบคุณพี่อนันต์อุตพันธ์มากนะครับและขอให้กิจการของที่นี่ประเทศไทย
มีความเจริญรุ่งเรืองลูกค้าเข้ามากๆตลอดไปนะครับและก่อนจะจบนี้ก็มีเป็นประกาศนียบัตรยืนยันนะครับความอร่อยของร้านที่นี่ประเทศไทยครับมอบให้กับพี่อนันต์ด้วยครับขอบคุณมากครับ